ยายามดูเขาอะนะครับเพราะว่าบางทีเขาเนี่ยเวลาทำงานเยอะๆแล้วเขาจะป่วยง่ายนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะครับสำหรับออมเพราะว่าพอเขานอนน้อยสักพักนึงผมก็กลัวเขาก็จะเริ่มปวดหัวเจ็บคอไอละอันนี้ก็ต้องเตรียมยาเตรียมอะไรไว้นะก็คือวิตามินให้กินวิตามินให้กินอะไรครับต้องตามแบบเบรกกันบ้างไหมครับทำงานหนักกันคือผมก็บอกเขาว่าจริงๆก็อยากให้ทำงานน้อยกว่านี้แต่เขาเข้าใจว่าแหมกองใช่ไหมฮะกองตลกมากวันนั้นถามว่าทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้ด้วยก็บอกว่าก็ต้องทำงานหาเงินน่ะค่ะนั่นแหละคือจะเก็บไว้ทำอะไรยังไงไหมคะมีโปรเจกต์อะไรไหมคะก็ยังครับก็ยังดูกันไปเรื่อยๆอยู่ครับเขายังไม่ถามเลยว่าอะไรยังเข้าใจเขายังไม่ได้ถามยังพร้อมไหมยังจริงๆก็พร้อมนะครับแต่ไม่อยากเร่งครับผมอย่างที่บอกก็คือหลายๆเรื่องเราก็ให้เวลามันพาไปนะครับแล้วก็ดูว่าเราคบกันได้เป็นยังไงไม่ได้มีอะไรที่เราต้องเร่งอย่างออมเป็นผู้หญิงแล้วคาดหวังกับเรื่องนี้แค่ไหนยังไงคือออมอาจจะเป็นผู้หญิงที่ชิล คือออมรู้สึกว่าคือไม่อยากให้เรื่องอายุเรื่องอะไรต่างๆนานามาเป็นการบอกว่าเราจะต้องแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือออมว่าอยากจะสบายๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทั้งพี่แอมและออมก็คือทำงานที่ค่อนข้างหนักออมก็เข้าใจว่ามีหลายๆอย่างที่เขากำลังเริ่มมันมีสิ่งที่เราต้องคอนเซนเทรตอยู่นะตอนนี้ที่มันเป็นสิ่งสำคัญด้วยค่ะโอ้ยถามกันอย่างนี้เลยเหรอถามเผื่อไงถามเผื่อหรือปีนี้ไม่รู้ไม่รู้ปีนี้ยังงานไม่หมดไม่รู้เราให้มิวไปก่อนเลยจริงๆแล้วกี่ปีอายุต้องเท่าไหร่อุ้ยยังไม่ได้คิดเลยค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือออมเป็นคนแบบคือไม่ได้บอกว่าฉันเท่านี้แล้วนะฉันต้องรีบฉันเท่านี้แล้วเราจะต้องรีบคือมันออมคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นตัวแปรในการที่จะบีบบังคับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแอมร่างไงดีครับครับก็เหมือนออมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เราดูกันไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเราก็เห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จผมก็อยากจะให้ถ้าผมหรือออมเลือกใครหรือเราเลือกที่จะแต่งงานกันก็อยากให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเป็นเรื่องที่ไม่รีบครับ